อาหารไทยนิยมวันนี้ภูมิใจเสนอแซนด์วิชย่างจากร้านแฮปปี้ดีแซนด์วิชย่างสวัสดีค่ะแม่สาค่ะเป็นเจ้าของร้านแซนด์วิชย่างแฮปปี้ดีนะคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดโรงพยาบาลจุฬาค่ะแซนด์วิชย่างจะมีทั้งหมด28ไส้ค่ะไส้ที่ขายดีจะเป็นเนยนมนะคะแล้วก็ผักขมชีสค่ะแฮมชีสแล้วก็พิซซ่าแล้วก็ไข่ดาวค่ะนิยามของแซนด์วิชย่างเน้นเป็นการหอมแล้วก็ร้อนนะคะเมื่อก่อนจะเป็นแซนด์วิชสดใช่ไหมคะก็มันก็จะกินแบบว่าเย็นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องแช่ตู้เย็นอะไรอย่างนี้ตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่แซนด์วิชแนวใหม่ที่เป็นแบบทานร้อนทานร้อนแล้วก็หอมจะหอมกลิ่นการย่างค่ะคือจุดเด่นเลยก็คืออร่อยนุ่มคุ้มราคาค่ะนี่คือจุดเด่นของเราเลยที่ลูกค้ากินมา10ปีก็ไม่หนีก็คือการย่างนะคะเราจะไม่ใช้เตาถ่านถ้าเตาถ่านเนี่ยมันจะเป็นขนมปังปิ้งแต่ตัวนี้เรียกแซนด์วิชย่างเพราะว่าเราใช้กระทะเรียบนะคะใช้วิธีค่อยๆย่างไฟอ่อนๆ นะคะให้ผิวข้างนอกเนี่ยกรอบนอกนุ่มในอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คือเราต้องเน้นว่าเรากินแบบไหนเราทำขายลูกค้าแบบนั้นค่ะสินค้าตัวนี้นะคะซึ่งแบบมันน่าเสียดายมากถ้ามันจะหายไปโดยไม่มีใครสืบต่อให้อาชีพกับคนที่เขากำลังมองหาอาชีพและมองสินค้าอะไรที่ขายง่ายขายดีและอร่อยจริงก็เลยเปิดสอนและตลอดเวลาในระยะในการสอนนะคะก็จะบอกเทคนิคบอกหมดไส้หมดพุงสอนหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะถ้าใครอยากมีอาชีพนะคะข่าวดีนะคะกำลังมีออนไลน์แล้วสอนแบบออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามเพจเราเอาไว้นะคะ Happy D Sandwich ย่างนะคะแล้วก็นะคะฝากนะคะลูกค้าทุกท่านถ้าอยากทานแซนด์วิชย่างต้องนึกถึง Happy D เท่านั้นแล้วคุณจะอร่อยนุ่มคุ้มแน่นอนค่ะ